สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเป็นวันที่14กันยายนนะครับ2559นะครับก็ช่องของเรือนแก้วนะครับมีแอปดีๆเด็ดๆมานำเสนอให้ท่านนะครับมาแนะนำนะครับวันนี้ก็เสนอแอปที่เราใช้เรียกดูเขาเรียกว่าSubscribe นะครับ Subscriber เขานะครับก็เป็นแอปไลฟ์ก็คือแอปที่สดนะครับหลังจากที่เราได้ลง YouTube นะครับเราลงตัวนี้ไปนี่เราจะดูง่ายมากเลยนะครับหลังจากที่เราลง YouTube ไปนะครับก็จะมีคลิปลงไปหลายๆคลิปนะครับอันนี้จะรวบรวมเขาเรียกว่าใครที่subscribe เราก็จะขึ้นแต้มเป็นปัจจุบันเลยนะครับแต่ถ้าเราดูสตูดิโอก็อาจจะหน่วงช้าไปอยู่ประมาณ2วันนะครับเพราะว่าเขาจะอัปเดตทุก2วันแต่ถ้าดูไลฟ์ในตรงส่วนของที่สดก็จะหน่วงไป10วินาทีนะครับแต่ไลฟ์ YouTube subscriber เขาอันนี้เราอยู่ที่เราตั้งเวลานะครับผมในส่วนนี้ผมตั้งอยู่1วินาทีครับอันนี้จะสดมากๆนะครับหลังจากที่เราโหลดจาก Google นะครับหรือว่า Play Store เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการป้อนอีเมลนะครับหรือว่า Gmail ที่ท่านมีอยู่นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปอันนี้ผมก็ขอข้ามไปนิดนึงก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ก็ไม่อยากจะโชว์นะครับเพราะว่าการแสดงหรือว่าการรีวิวสดนั้นก็มันจะปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับหลังจากที่เราโหลดเข้ามาแล้วเราก็เปิดนะครับเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาเราก็กดปุ่ม Search Channel หรือว่ากดที่แว่นขยายได้เลยนะครับค้นหาช่องได้เลยนะครับเราก็ป้อนช่องของเราไปนะครับอย่างผมก็จะป้อนช่องนะครับเพื่อพี่จะค้นหาเข้าช่องนะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับค้นหาไปเลยนะครับใครที่มีชื่อคล้ายกันก็จะขึ้นหมดเลยนะครับของผมอยู่ข้างบนสุดนะครับช่องของเรือนแก้วนะครับผมก็จะกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรายงานรีวิวสดเลยนะครับที่มีผู้ซับสไครต์เรานะครับตอนนี้หน้าเวลานี้7โมงเช้าอีก6นาทีนะครับก็มีผู้ยอดรวมของซับสไครเบอร์นะครับอยู่601นะครับ601ท่านนะครับแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างนี้นะครับก็มีอยู่ผู้ชมอยู่ 68,427 รีวิวแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทำงานกับ YouTube มาอยู่ประมาณ1เดือนยังไม่ถึงครึ่งครับ1เดือนกับประมาณ1อาทิตย์กว่านะครับอันนี้เขาก็จะมีรายงานมาครับเราก็ดูง่ายมากเลยนะครับแล้วผมจะกลับอันนี้ผมจะกลับเข้าไปดูนิดนึงนะครับลองดูข้างบนนิดนึงนะครับอันนี้หลังจากที่เราลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเราลงเสร็จสมัครเสร็จเนี่ยการที่จะง่ายๆกว่านี้เราไม่ต้องเซิร์ชหาตลอดเวลานะครับอันนี้ผมจะกลับนิดนึงเพื่อให้ดูหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาเสร็จเนี่ยครับมีวิธีลัดนิดหนึ่งนะครับง่ายๆอันที่ไม่จำเป็นผมก็จะไม่พูดนะครับก็อยู่ข้างบนสุดนะครับเราก็กดเข้าไปไม่ต้องกดที่แว่นขยายแล้วนะครับไม่ต้องกดค้นหาแล้วเรากดข้างบนเลยนะครับแล้วก็มากดที่favorites นะครับน่าจะถูกนะครับถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลำดับที่2นะครับกดเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นมาเป็นช่องของเราเลยนะครับเราก็กดที่ช่องเราไปดูง่ายไหมครับชัดเจนดีนะครับ
ตั้งค่าเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าที่ผมตั้งไว้นะครับ setting นะครับกดดูที่ setting นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้ refresh interval นะครับ counter refresh is done every 1 second ก็หมายความว่าตั้งภายใน1วินาทีเนี่ยก็จะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วครับ1วินาทีนะฮะง่ายไหมล่ะครับแล้วผมจะมาดูในช่องของYouTube นะครับเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบกันว่าตอนนี้ถ้าเราดูตรงโน้นมันต่างกันไหมนะครับผมจะมาดูที่เป็นสตูดิโอนะครับสตูดิโอนี่ก็จะค้างไว้อยู่ประมาณ48ชั่วโมงหมายความว่าช้าไปนะครับเพราะว่าในแต่ละ48ชั่วโมงเนี่ยเขาจะอัปเดตครั้งหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าดูนิดนึงบางครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งอะไรไว้นะครับบางทีเข้าหน้าแล้วก็เห็นไหมฮะตอนนี้เอาง่ายๆดูเลยนะครับเนี่ยสมาชิกมีอยู่ตอนนี้ยังมีอยู่455อยู่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับยังมีอยู่455นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดเจนนะครับเห็นไหมครับด้านบนสุดเลยนะครับสมาชิกยังมีอยู่455นะครับแล้วผมจะเลื่อนลงมาดูจำนวนการดูก่อนนะครับเห็นไหมยังมีอยู่ 66,982 อยู่นะครับมาต่างกันนะครับเมื่อกี้มีอยู่601แล้วนะครับสมาชิกนะครับอันนั้นอัปเดต1วินาทีก็อัปเดตละอันนี้อยู่48ชั่วโมงประมาณ2วันนะครับเดี๋ยวนะครับผมก็จะมาดูในส่วนของในส่วนของรีวิวที่ของ YouTube ที่เป็นปัจจุบันของ YouTube นะครับไม่ได้ดูในแอปนะครับอันนี้ก็เปิดดูใน YouTube เลยนะครับอันนี้ก็เขาอาจจะหน่วงอยู่ประมาณอาจจะ10วินาทีนะครับเมื่อกี้เรามีสมาชิกอยู่601นะครับที่ Subscriber Subscribe เรานะครับในช่องของเรือนแก้วนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับมาหรือยังครับถ้าไม่มาเดี๋ยวผมแก้ไขนิดนึงนะครับแล้วผมจะมีวิธีแก้ไขในเครื่องของผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้เน็ตที่ถูกนะครับก็คือของไมล์นี่ก็เน็ตตลอดทั้งเดือนนี่อยู่99บาทนะครับ99บาทแต่ว่าก็ปล่อย Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็โหลดที่ใช้กับในการโหลดลง YouTube ก็ใช้ได้แต่อาจจะช้านิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับเข้าไปอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับเข้าที่ YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีแก้ไขนะครับวิดีโอของฉันนะครับผมจะดูในส่วนของยอดรีวิวที่ท่าน subscriber ไปดูยอดไม่ได้ละเพราะว่าตัวนี้เป็นหน่วงอยู่ประมาณ10วินาทีเราจะดูได้แค่ตัวเดี๋ยวนะ ผู้ subscriber ว่ามียอดเท่าไหร่แค่นั้นเองนะฮะดูตัวไหนก็ได้นะครับวิธีดูก็ดูคลิปไหนก็ได้แต่ว่ามันจะมียอด subscribe เราที่เป็นหน่วงอยู่ประมาณ10 วิก็จำนวนก็ต้องต่างกันนะครับถ้าว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ต่างกันไปแค่คนเดียวแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยสมาชิก600นะครับใช่ไหมฮะสมาชิก600โอเคนะครับงี้ผมกลับเลยนะฮะกลับเข้าไปดู Subscriber ที่เป็นแอปนะครับที่ผมแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวออกก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เน็ตเช้านี่ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับก็รอดูกันนิดนึงนะครับผมเข้าที่แอปนะครับเข้าที่แอป
รีวิวสด1วินาทีแค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้รีวิวสดของในช่องของ YouTube มีผู้ Subscribe ในช่องของรุ่นแก้วนะครับอยู่600ท่านนะครับเดี๋ยวมาดูช่องที่เป็นแอปสดนะครับผมกดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็กดที่ข้างบนสุดเลยแล้วก็กดช่องที่2นะครับจากด้านบนนะครับอันนี้แบบลัดเห็นไหมครับผมก็กดเข้าไปเลยก็แค่นี้นะครับตอนนี้ยอดรีวิวสดเห็นไหมครับต่างกันนะ601นะครับก็มียอดรีวิวรวมก็ 68,427 นะครับอันนี้เราก็ดูแค่2ตัวก็พอแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในช่องของเรือนแก้วนะครับขอให้โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ